วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองจับจังหวะชูวิทย์สกัดเศรษฐาปิดเส้นทางสร.1หวังดีหรือซ่อนเร้นการขยับของเสียอ่างในการเปิดโปงความไม่โปร่งใสเพื่อลดคะแนนเศรษฐาทวีสินว่าที่สร.1ค่ายเพื่อไทยนั้นส่งผลกระทบหลายวาระแต่น่าพินิจว่าการเดินเครื่องของชูวิทย์กมลวิศิษฏ์งวดนี้ทำเพื่อประเทศหรือวาระซ่อนเร้นการขยับของนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์ในการดิสเครดิตนายเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในห้วงเวลาที่ผ่านมามีผลไปถึงการตัดสินใจของสมาชิกรัฐสภาไปบ้างแล้วและยังส่งผลให้การลงมติเลือกสร.1คนที่30เลื่อนออกไปอีกแน่นอนว่าสังคมให้ราคากับเสียอ่างในการเปิดข้อมูลหลายวาระบางเรื่องก็เป็นคุณกับสังคมจนเกิดการล้างบางเช่นทุนจีนสีเทาแต่บางเรื่องก็มีอะไรแปลกๆและหายเข้ากีบเมฆไปแบบดื้อๆหลังจากรูดม่านเปิดฉากจนบางคนตั้งข้อสังเกตว่าชูวิทย์เล่นอะไรทำไปประสงค์ต่อผลเยี่ยงใดกรณีของเสียนิดตามที่ชูวิทย์ออกมาขยับว่าเสียนิดทำนิติกรรมอำพรางการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในช่วงที่เศรษฐาบริหารบริษัทดังกล่าวว่ามีการเลี่ยงภาษี521ล้านบาทนั้นเสียอ่างเคยเปยไว้ตั้งแต่ช่วงหาเสียงว่าจะเปิดข้อมูลเสียนิดในวาระดังกล่าวหากพรรคเพื่อไทยเสนอเสียนิดให้สส.สว.ลงมติ375เสียงขึ้นไปให้ทำหน้าที่สร.1ง่ายง่ายสันสันเสียอ่างเปิดข้อมูลว่าเสียนิดน่าจะขาดธรรมภิบาลในช่วงทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่อย่าลืมว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องรายงานผลประกอบการประจำปีและเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุนรับทราบโดยสาธารณะเพราะความโปร่งใสนับเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจแม้ว่าบางบริษัทในตลาดทุนจะมีแผลกันบ้างแต่ก็โดนลงโทษกันไปบ้างแล้วที่สำคัญพรรคเพื่อไทยต้องสกรีนบุคลากรนโยบายพรรคกันเข้มข้นก่อนจะเปิดตัวอาสาประชาชนมาทำงานพอพรรคทราบว่าสังคมจับตาทุกจังหวะหากพลาดนิดเดียวก็อาจลุกลามได้ทันทีแสนสิริได้ออกเอกสารชี้แจงให้สังคมรับทราบไปแล้วกับข้อมูลที่เสียอ่างขยับจังหวะพาดพิงเสียนิดและการที่เสียอ่างขยับในช่วงพรรคเพื่อไทยรับไม้จัดตั้งรัฐบาลเพื่อเดินหน้าประเทศแต่ต้องเจอกับจังหวะเยี่ยงนี้ในเวลานี้ก็น่าพินิจว่าการขยับของเสียอ่างนั้นเจตนาเล็งผลประสงค์ต่อผลเช่นใดสังเกตหรือไม่ว่าการขยับของเสียอ่างในการแฉหลากวาระในหลายห้วงเวลานั้นเสียอ่างอ่างว่าจะจับตาคนในข่าวและคนแวดล้อมที่น่าสนใจบางชีวิตหากมองลึกๆบางเรื่องที่เสียอ่างขยับก็คล้ายมีวาระซ่อนเร้นเช่นสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสีเขียวบวกพรรคภูมิใจไทยบวกบุคคลในปปช.ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชูวิทย์เปิดเรื่องนี้ไว้น่ากลัวแต่ท้ายสุดเสียอ่างหายเข้ากีบเมฆไปดื้อหลังสังคมทราบว่าปปช.ชี้มูลการต่อสัญญาสัมปทานดังกล่าวจากนั้นเสียอ่างเบนประเด็นไปเรื่องกัญชาเสรีของพรรคสีน้ำเงินและยามนี้ก็ยุติจังหวะไปแล้วหรือเคสสวนชูวิทย์จำนวน6ไร่ที่เจ้าตัวประกาศยกให้กทม.ทำเป็นสวนสาธารณะที่ซอยสุขุมวิท10เพื่อขอลดโทษบนความผิดหรือบาเบียแต่ไม่นานมานี้ก็แถไปว่าชูวิทย์ไม่ได้ยกให้ฟรีๆเพราะเสียอ่างยังเสียภาษีที่ดินให้กทม.และตอนนี้ขอที่ดินคืนเพื่อไปลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์แต่สังคมรู้แล้วว่าข้อมูลที่สื่อมวลชนนำเสนอพบและตอกย้ำสวนชูวิทย์เป็นสาธารณสมบัติเพราะเอกสารคำประกอบการให้ต่อศาลทั้งแผนที่ภาพถ่ายระบุชัดเสียอ่างยกให้เป็นสวนสาธารณะทั้งหมดทั้งแปลงโดยไม่กำหนดระยะเวลาไม่ใช่แค่บางส่วนตามที่ชูวิทย์เฉยไฉและขอคืนพื้นที่ดังนั้นการขยับแต่ละครั้งของเสียอ่างสังคมควรมองรอบด้านว่า
แต่ละวาระนั้นเสียอ่างประสงค์ต่อผลเช่นใดและมีอะไรเป็นแรงจูงใจรวมทั้งมีใครเป็นกองหนุนข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ทุกฝ่ายวิเคราะห์ชั้นต้นได้ว่าชูวิทย์ขยับแต่ละครั้งจริงใจหรือจริงโจ้มากกว่ากันขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ